สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ทันแต่งคู่รักอินเดียล่องเรือถ่ายพรีเวดดิ้งจบชีวิตสลดทั้งคู่ก่อนวันงานไม่กี่วันในการถ่ายพรีเวดดิ้งแต่ละครั้งคู่รักทุกคู่ย่อมอยากได้ภาพที่ดีที่สุดจึงต้องมีการเลือกสถานที่แต่ละช่วงอย่างพิถีพิถันเช่นเดียวกับคู่รักชาวอินเดียคู่นี้ที่ได้ตกลงเลือกสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งที่แม่น้ำแห่งหนึ่งเพื่อเก็บช่วงเวลาแสนล้ำค่าก่อนที่การถ่ายภาพครั้งนี้จะพาพวกเขาจากไปตลอดกาลฝ่ายชายมีชื่อว่าจันดรูอายุ28ปีส่วนฝ่ายหญิงมีชื่อว่าชาชิการะอายุ20ปีได้ศึกษาดูใจกันมาเป็นเวลา5ปีทั้งคู่ได้ตัดสินใจไปถ่ายพรีเวดดิ้งเพื่อเก็บเป็นภาพความทรงจำที่แม่น้ำแห่งหนึ่งก่อนที่จะจัดงานแต่งงานในวันที่22พฤศจิกายน63นี้ในวันเกิดเหตุทั้งคู่ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับตากล้องและญาติญาติพวกเขาได้เช่าเรือขนาดเล็ก2ลำเพื่อเดินทางไปยังรีสอร์ทริมแม่น้ำในขณะที่เรือเคลื่อนตัวออกจากฝั่งไปเพียง30เมตรทั้งคู่ได้โพสท่าถ่ายรูปพรีเวดดิ้งมากมายกระทั่งชาชิการะพยายามที่จะเปลี่ยนท่าแต่ด้วยความที่เธอสวมรองเท้าส้นสูงทำให้เสียหลักไม่สามารถทรงตัวได้และพลัดตกลงไปในแม่น้ำฝ่ายจันดรูเมื่อเห็นคนรักพลัดตกลงไปในแม่น้ำจึงรีบพยายามเข้าไปช่วยเหลือเกิดความโกลาหลขึ้นไม่นานเรือของทั้งคู่ก็ได้คว่ำลงญาติและคนพายเรือต่างพากันว่ายน้ำเอาชีวิตรอดต่อมาได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จึงแจ้งไปว่าจันดรูและชาชิการะยังอยู่ที่แม่น้ำเจ้าหน้าที่จึงทำการค้นหาพวกเขาน่าเศร้าที่ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันเหลือเพียงร่างไร้ลมหายใจของทั้งคู่ญาติญาติและครอบครัวต่างพากันเสียใจกับอุบัติเหตุในครั้งนี้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเพราะเพียงแค่ไม่กี่วันก็จะถึงวันแต่งงานของทั้งคู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ